ในขณะที่ทางด้านเทียนจุนหลีโฆษกกองบัญชาการยุทธการภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ากองทัพเรือจีนนั้นเนี่ยขับไล่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ล่วงละเมิดด้านน้ำเข้ามาอยู่ใกล้หมู่เกาะสแปคลี่พื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับทางด้านชาติในอาเซียนเนี่ยนะครับเรือรบของสหรัฐที่จีนระบุนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธ USS ชานเชลลวิวนะครับซึ่งเพิ่งแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันไปยังพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งเทียนจุนหลีนั้นบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐนั้นล่วงละเมิดด้านน้ำที่เกิดขึ้นของเรือลำดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ว่าสหรัฐนั้นเป็นฝ่ายเริ่มความเสี่ยงให้กับทะเลจีนใต้และเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงความต้องการยึดครองเส้นทางการเดินเรือและก็ความพยายามครอบครองพื้นที่ทะเลจีนใต้ด้วยแสนยานุภาพทางทหารกองบัญชาการยุทธการภาคใต้ของกองทัพจีนยืนยันนะครับว่ากำลังทหารของจีนบริเวณดังกล่าวจะยังคงอยู่ในสถานะเฝ้าระวังระดับสูงเอาไว้ทั้งนี้เนี่ยที่ผ่านมาทางการจีนก็บอกนะครับว่าพื้นที่ทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดเป็นน่านน้ำของจีนท่ามกลางข้อพิพาทกับชาติในอาเซียนหลายประเทศกลายเป็นจุดขัดแย้งใหญ่สำหรับทางการสหรัฐที่พยายามมองว่าการทำของจีนนั้นเป็นการแอบอ้างแล้วสหรัฐอเมริกานั้นก็บอกว่าสหรัฐจะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวตามข้อบังคับสากล นะครับแล้วก็ไม่หวั่นเกรงว่าแม้จีนนั้นจะแสดงสิทธิ์ว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นของจีนก็ตามแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามไปฝากฝั่งของทางด้านกองทัพเรือสหรัฐก็ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการกับกรณีที่บอกว่าถูกกองทัพเรือจีนนั้นไล่พ้นพื้นที่ทะเลจีนใต้ครับ